ทหารเขาจับกุมเอาไว้ได้นะฮะทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายเข้าไปจับกุมตัวนายชัยมงคลใจล่านะครับอายุ21ปีนี่โอ้โหนี่เป็นภาพวินาทีที่กำลังเหมือนกับผ่านเครื่องสแกนนะฮะแล้วก็รวบตัวกันเลยนะครับนายชัยมงคลเนี่ยนะฮะเขาก็เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายที่เชียงรายกลับมาในประเทศไทยนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่พบว่าคนเนี่ยนะฮะชัยมงคลเนี่ยมีท่าทีพิรุธครับก็เลยจับตัวเอาไว้เพื่อขอตรวจคนร่างกายแล้วก็เจอจริงๆฮะเคตามีน2ถุงหรือที่เราเรียกกันว่ายาเคนะครับเจอ2ถุงน้ำหนักเนี่ย 102.5 กรัมอีกอย่างนึงเนี่ยคือเจอแฮปปี้วอเตอร์นะก็อยู่ในตู้เหมือนกันนะครับบรรจุอยู่ภายในถุงคอลลาเจนสีชมพู14ซองน้ำหนัก400กว่ากรัมครับก็นำตัวส่งสภ.แม่สายดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ